พระเอกดังออกมาพูดแล้วค่ะต้องบอกว่าเราจะพาทุกคนมาติดตามนะคะสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะยอมรับว่าเขาเคยมีมือที่3พร้อมถึงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นดาราชายที่ต้องบอกว่าลุกอยู่ในมาที่มักจะชอบเล่นเป็นตัวโกงและค่ะแถมตอนนี้เองนะคะตัวเขาก็ได้รับกระแสตอบรับจากการทำยูทูบเบอร์เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าเขาจะกินอะไรก็ดูน่ารับประทานไปหมดเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์สายกินที่มาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ปัจจุบันมาวินเองอายุ41ปีแต่ความหล่อของเขายังจัดเต็มอยู่เลยค่ะกับล่าสุดที่ชมกันไปนั้นก็คือสร้างเสน่หาด้านชีวิตส่วนตัวเองก็ต้องบอกว่าคุณมาวินสมรสกับคุณตู่ปิยวดีผู้จัดละครและลูกสาวของคุณประชามารินนท์เราก็เห็นได้จากโมเมนต์ชีวิตคู่ซึ่งน้องบอกว่าล่าสุดก็เปิดใจให้ฟังนะคะว่าครั้งในอดีตและปัจจุบันบางช่วงบางตอนหนุ่มวินก็เล่าให้ฟังว่าทนไม่ไหวได้กับคำว่าหนูตกถังข้าวสารเคยคบผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนคบกัน10ปีฝ่ายหญิงมองอนาคตว่าจะแต่งงานด้วยผู้หญิงคนนี้ก็คือบ้านรวยนะกับเราเองที่บ้านเล็กๆตอนนั้นมีแผนจะแต่งงานแต่เราไม่อยากแต่งเราใช้เงินในการในบัญชีให้หมดเลยให้เขารู้ว่าเราไม่เอาแล้วไม่อยากแต่งเรารู้ตัวว่าเราหาตัวเองไม่เจอถ้าเราคบเราแต่งงานไปพ่อเขาบอกว่ามาเลยมาช่วยกันไม่ชอบคำนึงคือตกถังข้าวสารคำนี้จะหลอกหลอนทั้งชีวิตเพราะเราต้องอยู่ตายบ้านทั้งชีวิตเราทนคำนี้ไม่ไหววันนึงต้องเจอปัญหาแน่ต่อให้เราใช้ชีวิตดีรักลูกสาวเขาแต่เราต้องพึ่งพาเขามันก็ไม่ใช่พี่สุดท้ายทำไม่ดีกับเขาแล้วก็เลิกกับเขาไปเราคิดว่าจะเอามือที่3เข้ามาเพื่อเลิกกับเขาคือเขาดีเกินไปจนไม่รู้ว่าจะเลิกยังไงงานนี้ทั้งนั้นมาวินเองก็กล่าวว่าเป็นความรักในอดีตของเขาที่ออกมาเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะ